อไอติดเกมมันติดโทรศัพท์น่าละเกมอะไรก็ไม่รู้เพราะว่าเล่นหนักไหมธรรมดาโอ้หนักเพราะว่าอยู่แต่ข้างบนก็ไม่เคยมายุ่งกับเราเพราะว่าธรรมดาแม่เขาไม่ได้อยู่นี่เขาไปทำงานทีนี้ครั้งนี้มันกลับมาแล้วใช่ไหมก็มาทำน้ำพริกเพราะว่าจะให้ลูกสอนลูกเขาไงจะได้ไม่ต้องติดเกมเขาคิดอย่างนี้ไงแล้วเลยอยู่ด้วยกันแต่เราไม่รู้เราขึ้นไปนอนแล้วเราทำงานไม่เคยคบใครก็อยู่แต่ในห้องไม่เคยไปไหนนอกจากอยากกินเซเว่นโคกอะไรซื้อเป็นขวดใหญ่ๆอ่ะซื้อพวกนี้มาซื้อมากินนะคือหมกตัวอยู่แต่ในห้องทั้งวันทั้งคืนไม่ลงมาเลยนอกจากลงนอนยกข้าวไปกินครับสวัสดีนะครับเมื่อวันที่13มิถุนายนที่ผ่านมานะครับพันตำรวจโทชัยพงษ์ธรรมสุรินทร์สารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรคลองหงนะครับอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเปิดเผยว่าเมื่อเวลา3นาฬิกานะครับได้รับแจ้งเกิดเหตุทำร้ายร่างกายที่บ้านหลังหนึ่งในเขตเทศบาลเมืองคอหงอำเภอหาดใหญ่จึงรุดไปตรวจสอบพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ครับที่เกิดเหตุเป็นบ้านห้องแถว2ชั้นมีผู้ถูกแทงได้รับบาดเจ็บสาหัส1คนครับอยู่ภายในห้องนอนชั้นที่2ตรวจสอบทราบชื่อต่อมาภายหลังก็คือนางสาวเขมิสรานะครับอายุ34ปีสภาพนี่เลือดอาบร่างเลยว่างั้นเถอะมีบาดแผลถูกแทงด้วยมีดทำครัวยาวประมาณ6นิ้วครับทั่วร่างกาย12แผลทั้งลำตัวไม่ว่าจะเป็นแขนเป็นขาหรือจะเป็นในช่วงช่องท้องโดนหมดแล้วครับยับเลย12แผลโดยที่มีนางสุนีครับอายุ70ปีซึ่งเป็นแม่นั่งประคองร่างลูกสาวอยู่ที่กับพื้นเจ้าหน้าที่จึงรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลสงขลานครินทร์นะครับอย่างเร่งด่วนส่วนคนแทงแล้วก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับเป็นลูกชายของนางสาวเขมิสราเองนะครับชื่อว่านายเอนามสมมุตินะเนาะอายุ17ปีครับนายเอหลังจากก่อเหตุก็ได้หนีออกจากบ้านเจ้าหน้าที่พยายามหาตัวแต่ก็ยังไม่พบนะครับจากการสอบสวนนางสุนีผู้เป็นยายของนายเอบอกว่าที่บ้านเนี่ยอยู่ด้วยกัน3คนก็คือตนลูกสาวแล้วก็หลานชายก่อนเกิดเหตุแม่ลูกคู่นี้เขาก็เข้านอนด้วยกันในห้องตามปกติก็ไม่ได้มีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งอะไรกันนะเพียงแต่แม่ได้บอกกับลูกชายว่าให้นอนได้แล้วเพราะลูกชายนี่ชอบเล่นเกมลึกเกินส่วนตนก็หลับอยู่ในห้องนอนอีกห้องหนึ่งมารู้สึกตัวอีกทีก็เมื่อลูกสาวเปิดประตูเข้ามาในห้องสภาพเลือดท่วมตัวพร้อมกับบอกว่าถูกลูกชายแทงมาแล้วก็ล็อกประตูไม่ให้ตนออกไปเพราะกลัวถูกทำร้ายด้วยนะครับก็เลยรีบโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยเหลือส่วนหลานชายตัวดีนั้นหลบหนีไปแล้วซึ่งตนเองก็ไม่รู้สาเหตุที่ลูกแทงแม่เพราะผู้เป็นแม่ก็ไม่ได้ดุด่าว่ากล่าวอะไรเลยนะครับปกติแล้วแม่เนี่ยจะทำงานอยู่ที่ประเทศกาตาร์เพิ่งกลับมาอยู่กับลูกได้เพียงแค่10กว่าวันเท่านั้นเองล่ะครับท่านผู้ฟังครับแล้วก็กำลังจะทำน้ำพริกขายกับลูกชายเพราะไม่ต้องการให้ลูกชายเนี่ยอยู่กับเกมมากเกินไปเนื่องจากหลานชายของตนนั้นติดเกมงอมแงมแล้วก็จะเก็บตัวในห้องทั้งวันทั้งคืนเล่นแต่เกมบางครั้งก็อารมณ์รุนแรงระหว่างเล่นเกมเนี่ยฟุดฟัดฟุดฟัดอยู่ตลอดเวลาครับซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็จะได้ติดตามตัวมาสอบสวนต่อไปแล้วล่ะครับWhat?